Behind every great fighter stands a dedicated, selfless individual. A trainer, a mentor, and a motivator. Someone who ensures that a fighter is in their best shape. Someone who constantly pushes a fighter to go beyond their limits. Someone who cheers with the crowd for every landed punch or kick. Someone who tirelessly stands in the corner of the ring every single fight. Win or lose, a trainer is by his fighter's side. In this new episode of The Evolve Warrior, we will share with you the inspiring story of Saknorang Kruped Sityotong, the man who turns fighters into champions, the man who has dedicated his life to sharing his knowledge of the beautiful art of Muay Thai. สวัสดีครับผมเป็ดสักกะลงครับสักลงสิทธิ์ยอดธงจากประเทศไทยครับผมมาทำงานที่สิงคโปร์อยู่เป็นครูมวยอยู่สอนมวยอยู่ที่ยิม Evolve MMA ผมมาอยู่ที่นี่ได้ปีนี้ปีที่5ปีเต็มมาอยู่ที่ Evolve MMA สิงคโปร์เป็นครูมวยนี่ก็จะเข้าปีที่6แล้วผมชอบมวยมาตั้งเด็กๆครับตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบน่าจะได้นะเริ่มเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรแล้วก็จนเรียนอยู่ป.4ก็ไปดูมวยดูอะไรเมื่อก่อนมีมวยถ่ายทอดทีวีขาวดำยังมีเลยสมัยก่อนนะแล้วจนมาถึงมาเริ่มหัดมวยก็อยู่ชั้นป.5ป.6เนี่ยเริ่มหัดมวยแล้วเริ่มเรียนมวยเรื่องอะไรอยู่ป.5ของเลิกเรียนพอเลิกเรียนปุ๊บก็วิ่งไปค่ายมวยข้างๆบ้านไปเตะก็สอบหัดเริ่มหัดมวยแต่อายุป.5อยู่ป.5ป.6ก็นั้นก็อายุประมาณ11 12ขวบประมาณนั้นแหละอยู่ป.5ป.6เลิกเรียนมาบ่าย3กับเอาเสื้อผ้ามาเก็บวิ่งไปค่ายมวยก่อนไปเล่นกระสอบเตะกระสอบเล่นตั้งแต่เด็กๆคือจบป.6มาเนี่ยพ่อแม่จะส่งเรียนไม่เรียนอ่ะชอบมวย In his early years, Kruped was a Muay Thai fighter. He performed well and eventually through his hard work became a national champion. After years of fighting, he made the decision to hang up his gloves and dedicate himself full-time to coaching.He went on to train and corner 14 Muay Thai world champions. He established himself as one of the best and most senior instructors at the legendary Sityotong camp in Thailand. ผมอยู่กับครูยทงมาก็ประมาณอายุ 14-15 นะตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนนักมวยทั่วไปฮะก็ซ้อมมวยต่อยมวยมีแล้วอยากชกมวยนะแต่ว่าก็ไม่พอได้เก็บเพราะเราก็ไม่ถึงไม่ใช่นักมวยดังอะไรมากมายครับจนต่อยมวยไปเรื่อยๆฮะจนอายุ20กว่าก็เลิกชกก็มาเป็นครูมวยช่วยครูสอนมวยสอนเด็กๆกลางวันผมก็ช่วยครูสอนมวยเด็กๆแล้วก็สอนฝรั่งก็มีรายได้จากฝรั่งด้วยอะไรด้วยตกกลางคืนก็ไปรับจ็อบพิเศษไปคุมดิสโกเทคกับเพื่อนๆที่เป็นตำรวจนะคุมดิสโกเทคดิสโกดักที่พัทยาประสบการณ์ที่ค่ายมวยก็โอ้เยอะมากครูก็สอนหลายอย่างนะครูก็สอนจำจากครูมาเยอะสอนรักจำมั่งอะไรมั่งครูเขายอมรับครูสุดยอดสอนเรื่องการชีวิตการเป็นอยู่เหล้าบุหรี่ครูเขาไม่ชอบเลยเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรเงี้ยครูสอนให้เป็นคนดีรู้จักทำมาหากินแล้วก็สอนการสอนมวยอะไรก็รักจำครูเข้ามาประสบการณ์เยอะมากกว่าเยอะเป็นประสบการณ์ที่เยอะมากมีคุณค่ามากครูให้เยอะผมจำครูเข้ามาก็สวัสดีครับผมยอดอนันต์สิทธิ์ยอดธงนะครับอดีตเคยเป็นนักมวยตัวเล็กๆครับคนหนึ่งซึ่งเข้ามาหัดมวยแรกๆอายุแค่14ขวบครับก็ได้เข้ามากับอยู่กับคุณครูยอดธงเสนานันท์นะครับแล้วก็เริ่มหัดชกมวยมาครับตั้งแต่อายุ14ปีแล้วต่อมาคุณครูยอดธงก็คือมอบหมายให้ครูเป็ดนะครับปอศักดิ์นรงค์เป็นเทรนเนอร์ของผมแล้วก็ให้ครูเป็ดสั่งสอนมวยผมมาโดยตลอดครับแล้วก็สอนวิชามวยผมดูแลเทคแคร์ผมมาตลอดครับตั้งแต่เด็กจนโตครับผมและต่อไปนะครับครูเป็ดก็ได้พาผมไปชกมวยหัดชกมวยที่สนามมวยเทพประสิทธิ์นะครับคือว่าย่านแถวค่ายมวยของเราเองก็คือว่าจะให้ผมหัดชกมวยตั้งแต่เด็กๆแล้วจะได้
ชกขึ้นได้หลายไฟเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆครับจนผมได้เป็นแชมป์ทั้งหมด4เส้นนะครับแชมป์ภูธรของเราครับ4เส้นทั้งหมดนะครับและต่อไปก็ได้มีการพัฒนาขึ้นในระดับอีกระดับนึงคือว่าได้เข้าไปชกในสนามมวยมาตรฐานครับลุมพินีราชดำเนินนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณครูเป็ดนะครับปอศักดิ์ณรงค์ที่มอบวิชาความรู้ให้ผมมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมจะนำความรู้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากครับขอให้คุณครูเป็ดนะครับมีความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปครับยิ่งที่ขึ้นไปนะครับขอมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สมหวังคิดจริงและสมหวังปรารถนานะครับขอให้ครูเป็ดมีความสุขตลอดไปครับผมIn 2009, Kruped was personally invited to Singapore by Evolve MMA founder Chatri Sitwithong. He was asked to join the renowned Muay Thai World Champion Instructor Team at Evolve MMA. Joining Evolve MMA was the opportunity of a lifetime for Kruped. From earning just $300 a month while living in a small room at the Sitwithong camp, Kruped began earning a great salary at Evolve MMA.For the first time in his life, he was able to save money for the future. He now owns multiple homes in Thailand and can provide his family with a better life. แล้วก็ครูเป็ดก็ได้สอนมวยในแบบฉบับของค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงค่ะก็คือว่าครูเป็ดอยู่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงยังไงนะคะก็ไปที่นู่นครูเป็ดก็จะสอนแบบนั้นเลยแล้วก็ครูเป็ดก็มีความรู้เยอะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้กับครูเป็ดนะคะก็ถ่ายทอดให้หมดเลยค่ะไม่ห่วงวิชานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครูเป็ดก็กินข้าวกับน้ำพริกธรรมดากินข้าวกับน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็นอนอยู่ในค่ายค่ะก็พอครูเป็ดได้ไปอยู่ที่ Evolve แล้วนะคะก็ชีวิตการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะกลับมานะคะครูเป็ดก็ได้มาไหว้ครูยอดธงนะคะมาให้เงินครูยอดธงมาเยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็มีบ้านมีรถนะคะบ้านครูเป็ดนี่มีหลายหลังมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งรถตู้นะคะแล้วก็รถยนต์นะคะก็คือว่ากลับมานี่คือมีครูเป็ดนี่มีธุรกิจเล็กๆเป็นของครอบครัวเลยนะคะจากแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือว่าก็ไปอยู่ที่อีวูฟก็ทําให้ครูชีวิตครูเป็ดนะคะความฝันก็เป็นจริงนะคะเรามีโปรเจกต์ที่2คือสามารถทำคล้ายๆทาวน์โฮมให้คนเช่าได้7ห้องคือดิฉันโชคดีที่ได้แต่งงานกับครูเป็ดครั้งแรกที่แต่งงานไม่ได้คิดอะไรเพราะช่วงนั้นน่ะยังอายุน้อยกันอยู่แต่พอแต่งงานไปแล้วว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะโชคดีครูเป็ดไม่สูบบุหรี่นะคะไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันเราครูเป็ดเป็นคนที่สำนึกในบุญคุณคนนะคะซึ่งตรงนี้พิสูจน์ได้เลยจากพ่อดิฉันนะคะซึ่งครูเป็ดส่งเสียมาตลอดที่แต่งงานกันมา20กว่าปีจะส่งเสียพ่อไม่ต้องทำงานเลยค่ะครูเป็ดดูแลมาตลอดนะคะสิ่งที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ก็ขอบคุณครูเป็ดนะคะที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้ขอบคุณครูยอดธงขอบคุณชาตรีขอบคุณลูกศิษย์อีวอลทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงสตาฟทุกคนด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่ผมจะลืมไม่ได้เหมือนกันตอนที่ผมมาอยู่นี่วันแรกๆประทับใจลูกศิษย์ที่นี่น่ารักมากนิสัยน่ารักมากให้ความอุ่นเหมือนกันเองนิสัยเขาเหมือนคนไทยเป็นคนมีน้ำใจครับเป็นคนน่ารักมีน้ำใจเพื่อเฟื่องแผ่แล้วก็เขารู้เรามาต่างบ้านต่างเมืองใหม่ๆเราก็ไม่ค่อยไปไหนมาไหนก็ลำบากเขาก็ให้ความช่วยเหลือบอกทางนี้ไปทางไหนอะไรยังไงเขาก็แนะนำคือลูกศิษย์ที่นี่น่ารักมากครับผมชอบที่นี่ต้องขอบคุณลูกศิษย์ Evolve นะสิงคโปร์แล้วก็ขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่ให้ผมได้มาอยู่และมีงานทำที่นี่ทำให้ชีวิตดีขึ้นต้องขอบคุณมากๆ I begin my Muay Thai journey with Kruped. He does a lot in helping me progress in my Muay Thai, especially the techniques to apply during fights and even in
inspiring session. So every time he pushes me so that when it comes to competition, it will be really easy for me. And every time Crew Pat will always tell me, you know Radim, train hard and fight easy. After training, Crew Pat even spent some time with me telling me what things that I need to improve on, work on the bags, and even tell me that these are the drills that will help me in the competition. And from there, you can see that he's really dedicated and he really loves his job. ผมทำงาน Evolve มา5ปี Evolve เปลี่ยนชีวิตผมไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะจากเมื่อก่อนก็ตังค์ก็ไม่ค่อยมีเก็บพอไปอยู่ Evolve มา5ปีนี่ผมมีบ้านมีรถมีเงินมีทุกอย่างฮะแล้วก็ตอนนี้ผมดีใจภูมิใจมากที่ผมได้ปลูกบ้านให้เมียผมแล้วก็ผมบอกเขาว่าไม่ต้องทำงานแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องทำงานแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานรถชนกันทำให้เขาขาหักตอนนี้ผมบอกเขาไม่ต้องทำงานแล้วคอยเก็บค่าเช่าเดี๋ยวก็พอแล้วทีนี้ทุกวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขต้องขอบคุณ Evolve ฮะขอบคุณ Evolve ที่ช่วยผมเปลี่ยนชีวิตผมดีขึ้นทำให้ผมมีทุกอย่าง